โค้ดเออโค้ดใหม่ครับประจวบโค้ดใหม่ประจวบวะอ่าโค้ดใหม่ประจวบมาคุยกันเล่นไหมใครคุยเล่นๆไหมมันก็ต้องดูสถานการณ์ดิแล้วก็โค้ดแขกอยู่ไม่เหรอไม่หัวเขาเปลี่ยนไม่หรอกเขาต้องอ๋อเพราะช่วงนี้ฟีฟ่าเดย์ใช่ถ้าดูตอนนี้ก็ถ้าคนว่างงานก็อุ้ยเนี่ยโอ้เด็กโอ้นี่ข้างหลังเป็นโค้ดแขกด้วยนะเคยผู้ช่วยกันนะเอาเด็กไม่ได้ไปทีมชาติเหรออ่ะไปทีมชาติอะไรอ่ะก็ไปเพราะไอฉีแล้วไงอ๋อเหรอก็เป็นผู้ช่วยมาโน่อยู่เนี่ยเหรอไม่เป็นผู้ช่วยอิชิก็ตอนเป็นปอนเป็นผู้ช่วยมาโน่แล้วเสร็จแล้วก็ออกไงแล้วมาโน่เขาดึงทีมงานเข้ามาไงอ๋อแล้วเขากลับอ๋อที่ไปประชุมวันนั้นอ่ะคือไปผู้ช่วยอิชิผู้ช่วยอิชิโอ้โหงงที่หมายแล้วอิชิก็ไปดึงผู้ช่วยมาเสริมแล้วโอเคโอเคแล้วกลับมาญี่ปุ่นสุดท้ายก็เลยกลายว่าเออเหมือนกลับไปก็เหมือนกลับไปพักใจแหละแล้วกลับมาก็มารู้คำตอบปุ๊บก็เลยกลับยาวเลยนะครับก็เทเดดีล่าเนี่ยจริงผมว่าในโผสุดท้ายเนี่ยหลุดเข้ามาเพราะว่า1คือว่างงาน2ก็คือผมว่าด้วยถ้าเป็นโค้ชไทยนะในช่วงหลังๆก็สไตล์ทีมนั่นแหละเหมือนก็คงมีคนแนะนำมาผมว่าเนี้ยไม่เหมาะสมแต่ในมุมผมนะเป็นโค้ชไทยนะผมว่าด้วยสไตล์ประจวบเนี่ยเล่นซื้อสเปคทีมอ่ะไม่รู้พี่เบคิดไงนะสเปคทีมมันเหมาะกับการที่แบบบอลด้านข้างนะบอลเซอร์ก็ชอบเปิดไงพอด้านข้างอย่างเงี้ยแล้วเขามีกองหน้าหม่งบอลได้นะโลซานแดเลเทเมอร์กองหลังก็มีแอร์ตอนไอชอนสเปตก้าปาวีนัทพลมาลาพันธ์พวกนี้ก็เล่นตัวใหญ่ๆนั่นอะไรเงี้ยจริงๆก็เหมือนกันอยู่ในโผล่เหมือนกันแต่ไปมาเนี่ยเดี๋ยวต้องมาลุ้นเพราะว่าคนที่จะเลือกโค้ชเนี่ยคนนี้ก็ต้องเป็นสปอนเซอร์เจ้าใหญ่อย่างพีทีนะPT อ๋อเหรอเขาก็ต้องมีโอกาสในการคือเวลาทำเขาต้องถามกันอยู่แล้วถามกันช่วยกันว่าเฮ้ยยังไงเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือแต่ประจวบเป็นทีมที่ผมยืนยันว่าไม่มีการแซงโค้ชนะก็ปล่อยให้ทำนายกเกียร์เขาไม่ยุ่งไม่อะไรแล้วเพราะไม่งั้นมันก็จะไม่มาสุ่มเสี่ยงอีกทุกปีหรอกนะครับอันนี้ก็เป็นช้อยที่ผมว่าเหมาะสมในช่วงเวลาทามมิ่งตรงนี้นะทำระยะยาวผมว่าอาจจะยังไม่ถึงจุดนั้นแต่ว่าถ้าในวันที่ต้องมาแก้ไขแล้วมันอาจจะไม่ได้ปรับอะไรมากคุ้นเคยกับนักเตะแล้วก็คุ้นเคยกับโค้ชแข่งด้วยใช่ไงตั้งแต่ท่าเรือแล้วก็คือทำด้วยกันมาก็คงก็คุ้นกันอยู่แล้วก็เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นช้อยที่ใช่หรือเปล่านะครับอีกคนหนึ่งอ่ะนี่เราจะพูดถึงช้อยโค้ชไทยก่อนนะโค้ชเตี้ยสะสมพบประเสริฐอันนี้ก็เป็นหนึ่งคนคือด้วยคาแรคเตอร์ทีมความเป็นโค้ชเตี้ยด้วยเงี้ยอาจจะไปเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบต่างจังหวัดไปหายก็นั่นไงใช่ไหมแต่ผมช่วงนี้พี่เตี้ยไปมาอยู่ที่ว่าเขาเลือกไม่เลือกนะว่าพี่เตี้ยไม่มีเงื่อนไขอะไรเยอะมากในช่วงหลังแล้วเหมือนเขาเปิดมากขึ้นแล้วก็เหมือนเขาเท่าที่ผมติดตามมาจบโปรเซ็นต์แล้วร้อยวิชามันนะอยากทำทีมผมว่าทุกคนสุดท้ายอยากทำทีมแหละไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ตามนี้นะครับแล้วเวลาเขาดูผู้เล่นผมว่าสไตล์แบบนี้ก็เหมาะก็น่าจะเหมาะนะบอลสองคนนี้เหมาะหมดเลยได้ไหมไปดูหน้านี้ได้ได้คนนี้ผมคัดมาพี่เบย์พี่คิดไงถ้าผมเป็นนักบอลเขาผมก็จะมีความรู้สึกกระตือรือร้นใช่ใช่เพราะว่าตีเขาคาแรคเตอร์โค้ชเป็นยังไงนักบอลก็จะเป็นอย่างนี้คือบางทีเราไม่เอาเรื่องระยะยาวเนาะเราพูดถึงทีมที่จะประจวบเอาณปัจจุบันเอาปัจจุบันนะว่าถ้าช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ต้องมาแก้ไขเนี่ยผมว่าสองคนนี้ไม่ได้ผิดแปลกเราแย่จนเกินไปหมายถึงช่วงระยะเวลาหนึ่งนะแต่ระยะยาวเนี่ยคุณจะเปลี่ยนก็ว่าไปแต่หมายถึงว่าช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันไม่ควรแบบพลิกหน้ามือไปหลังมือเดียวมันค่อยๆไม่ถ้ายาวผมก็ยังมองว่าก็ไปได้ไหมก็ได้สะสมได้เพราะเขาทำให้เห็นแล้วในชลบุรีใช่ไหมก็ลองติดตามดูนะครับว่ามันจะมาถึงตรงจุดนี้ไหมยังเหลือใครมารู้สึกจะมีต่างชาติเนาะถ้าโค้ชไทยผมว่า2คนนี่แหละถ้าที่ผมทราบมานะเหมือนก็อยู่ในโผอ่ะที่จะตัดในช่วงไฟนอลลิสต์นะเนี่ยดิเป็นคําเหมือนเรื่องนางสาวไทยเลยนะใช่ตัดรอบสุดท้ายต่างชาติก็แน่นอนนี่อันนี้เนี่ยเดาว่าอะไรป่ะเพิ่งหลุดมาเพิ่งออกจากฮานอยคือนี่เดาอ่ะโอ้อยู่ฮานอยอ่ะเพิ่งออกไงก็เพิ่งโดนปลดออกมันไม่รู้ก็ไม่รู้ปลดแล้วก็ออกยังไม่แน่ใจนะแต่ว่าฮานอยโค้ชต่างชาติที่จะคุ้นเคยกับฟุตบอลไทยเนี่ยถ้าจะอิมพอร์ตมาก็ต้องเป็นคนที่เคยทำบอลไทยถูกไหมใช่แล้วด้วยแต่กับบันโดวิชเนี่ยก็เพราะเขาเป็นคนที่ซ้อมบอลค่อนข้างดีนะแต่ว่าถ้าตอนผลการแข่งขันแล้วไม่ค่อยได้เห็นเพราะว่าถ้าตอนทำทีมใหญ่ประสบความสำเร็จคือบุรีรัมย์แต่เขาเคยทำเทโรช่วงหนึ่งปะมีเทโลตอนนั้นก็ไม่ค่อยเวิร์กแล้วก็มีทำทีมแรกก็สีสเกตก็อันนั้นก็เกินคาดแต่ต้องมีเวลาเหมือนกันนะบอลบันดาวิชไม่มีเวลาก็เหนื่อยเหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็น
เป็นโผที่ก็ถือว่ามีนะเพราะมันเพิ่งไม่กี่แมตช์นะมีเวลาไม่เวมีโอ้โหเหลือเฟือใช่เพราะมันเจ็ดแมตช์เลยเนี่ยตาลีฟุตบอลเนี่ย2อาทิตย์เนี่ยถ้าคุณเปลี่ยนแปลงเนี่ยแล้วก็มันไม่ยากเดี๋ยวช่วงนี้มันจะมี FIFA Day บ่อยด้วยก็ที่เราคุยเรื่องนี้เพราะเรารู้ว่ามีบอลโลกยังไงมันต้องมาช่วงนี้ไม่ใครก็เลยคนหนึ่งอ่ะเพราะว่าไม่งั้นคุณจะไม่มีเวลาในการมาส่งมาสอนประจวบก็เคยใช้พวกต่างชาติไหมมาซิทากิชากิคนเดียวมาซิทากิญี่ปุ่นแล้วก็ไม่ดีผลงานเราไม่เคยตอนนั้นผลงานไม่ดีก็กลายว่าประจวบอาจจะตอนรู้สึกเข็ดส่วนหนึ่งแต่รอบนี้มีสองอย่างคือใช้โค้ชไทยต่อกับก้าวข้ามลองไปเป็นต่างชาติซะเลยแต่ด้วยนะถ้าใช้โค้ชฝรั่งต้องรู้จักบอลไทยก็เหมือนเพราะว่าคุณจะไปจ้างโค้ชใหม่ราคาแพงๆมาไม่ได้หรอกมาตอนนี้มันลำบากใช่มันลำบากคือจะบอกว่าอุทัยเสี่ยงเหมือนกันนะใช้มิเกลสตาร์เล่ย์ก็เสี่ยงเหมือนกันนะใช่คือตอนช่วงแรกโอเคได้แต้มมาแล้วแต่ว่าต้องหลังจากนี้บักก็จะปรับรู้จักผู้เล่นไทยมันฟุตบอลไทยมันไม่ได้ง่ายหรอกช่วงนั้นมันช่วงโปรโมชั่นนะมันอาจจะแล้วมันสองแมตช์ที่เขาได้แต้มเนี่ยต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องของสถานการณ์เกมมันออกทั้งแพ้ได้ชนะได้ใช่มันไม่ได้แบบเฮ้ยมันมาแล้วมันคุมแทคติกได้คือการเปลี่ยนโค้ชผมเห็นด้วยพี่เบย์พี่โยเลยว่าถ้าเปลี่ยนโค้ชกับระดับที่เป็นทีมใหญ่ผมว่ามันโอเคเพราะทรัพยากรผู้เล่นมันพร้อมที่จะปรับตัวนี้นั่นแต่ถ้ามันเป็นทีมระดับกลางๆเล็กๆเนี่ยมันต้องรู้จักผู้เล่นรู้จักสเปคทีมนะคุณจะไปคลองบอลใส่เขาคือถ้าคุณยิงเข้าก็จบอะแต่คุณยิงไม่เข้าก็โดนแต่โค้ชต่ำเท่เดียวอะไม่ก็อีกคนนึงก็อิชิไงอ๋อแล้วอามาโต้ไม่อยู่อ่ะมีไหมฮะคิสอามาโต้ไปไหนแล้วอ๋อเดนิสอามาโต้เดนิสอามาโต้เดนิสอามาโต้น่าจะไม่ได้น่าจะไม่อยู่ในไทยนะน่าจะไม่เหมาะแล้วทำไมอ่ะกูว่ามันแต่ไม่อยู่ในโผล่เดนิสอามาโต้ไม่อยู่ในโผล่มันไม่เหมาะด้วยบุคลิกอะไรต่างๆดูแล้วมันไม่เหมาะยาวไปเลยไม่เหมาะเออคิดเหมือนกันว่าคือเขาเป็นโค้ชที่แบบมันเหมือนกับแบบไปเรื่อยๆมันมีอะไรลึกกว่านั้นอ๋อแล้วโอเคต่อครับแต่ไม่รู้แต่ไม่ได้ถามต่อว่าจบไม่จบแต่รู้แค่ว่าคุยไปแล้วแล้วอิชิอิเนี่ยต้องการคือเขาไม่ต้องการเวลาในการทำขนาดนั้นเนาะถามว่าถ้าเขาต้องการเวลาทำจริงไหมคือคำตอบคือใช่แต่ในเมื่อมีเวลาปุ๊บก็ต้องรับงานเนี่ยเขาก็จะถามค่อนข้างละเอียดเยอะมากซึ่งมุมเนี้ยผมว่าประจวบเองก็อาจจะต้องคิดหนักเพราะว่าฟุตบอลที่มันไม่มีไอ้ฟาซิลิตี้อะไรเงี้ยสมบูรณ์แบบพร้อมเนี่ยมันต้องคุยเพราะอิชิเขาก็ต้องเช็คไงเพราะเขาไม่ได้เห็นความเป็นประจวบของแท้จริงเนาะเขาแค่แบบไปแข่งไปกลับอะไรเงี้ยเห็นบางอย่างแต่วันเนี้ยส่วนหนึ่งที่ประจวบปรับแล้วคือสนามซ้อมดีนะสนามซ้อมคือประจวบก็มีสนามซ้อมมีแล้วนะเขาเพิ่งทำเสร็จมันเราดูดีเลยอ๋อเพิ่งทำเลยทำเสร็จไปแล้วบ้านเนียนกิบเลยแต่ว่าอย่างอื่นอะไรที่อิชิต้องการมันจะมีรีเควสที่เป็นสิ่งที่เขาต้องการซึ่งอันนี้มันอาจจะไม่ทันด้วยเงื่อนไข เขาต้องมีผู้ช่วยมาหรือเปล่าอย่างเงี้ยทีมงานเขาอยู่หรือเปล่าแต่เขาต้องเอามาแต่ราคาเนี่ยผมได้ข่าวประจวบสู้นะจบสู้ราคาแต่ราคาเนี่ยไม่ได้มันเคยมีข่าวว่า2ล้านนะไม่ถึงนะแต่ราคาหลักล้านเนี่ยถ้าตอนบุรีรัมย์เนี่ยบุรีรัมย์จ่ายมาแค่แปดแสนทีมของทีมงานเพราะตอนที่เขามาสตาร์ทเมืองไทยเขาได้ 500,000 ผมจะไม่ได้ว่าให้ 500,000 หรือ 500,000 ทั่วมันตอนอยู่ส่วนบริการอ่ะแล้วก็เพิ่มเป็น 600,000 เขาต้องมาพร้อมทีมงานนะทุกคนนะก็ต้องมีสักคนนึงใช่ครับแล้วก็อิชิจะมีปัญหาอย่างนึงคือต้องมีล่ามด้วยคือจะไม่สื่อสารตรงไงต้องมีล่ามสักคนนึงอันนี้จะมีเงื่อนไขอยู่เหมือนกันญี่ปุ่นเป็นไทยหรือว่าก็ญี่ปุ่นเป็นไทยนั่นแหละครับไม่ใช่ไปอยู่เป็นแล้วก็เป็นอังกฤษก็ต้องใช้คนนั้นด้วยคนที่มาก็ต้องได้ทั้ง2ภาษาแหละในการสื่อสารไปด้วยนะครับอันนี้ก็เลยเป็นเคสอาจจะน่าเสียดายหน่อยซึ่งก็ลุ้นๆอยู่เหมือนกันเพราะว่าถ้าจะจีบกันเนี่ยผมว่ามันเงียบไปแล้วก็ถ้าจะเอามาหลังจากนี้ช่วงทามมิ่งนี้มันควรต้องชัดเจนต้องชัดเจนนะใช่ส่วนหนึ่งคนที่เกินมากเลยคือในมุมคนจ่ายตังค์อยากได้อะแต่ในความเป็นจริงมันเป็นไม่ได้ยากคือริคาร์โดโรดริเกสตอนนี้อุระวะเลสเลมอนแล้วไปไหนต่อตอนนี้ก็ว่างไงผมถึงต้องเอาคนว่างงานมาประเมินไงไม่ได้ยังไม่รับงานจากอุระวะไม่ได้ไปไหนเลยใช่แต่ว่าน่าจะรอรับงานที่ญี่ปุ่นหรือเปล่าผมว่ามันไปได้หลายแบบนะจริงผมว่าการกลับมาของริคาร์โดที่ไทยก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายแต่ว่าอยู่ที่ว่าเขาจะประเมินตัวเองยังไงซึ่งตอนเนี้ยสิ่งที่เขาประเมินตัวเองอะผมว่าเขาไม่ได้มองข้ามหรอกแต่เขาเหลือเรื่องเดียวคือถ้าใครจ่ายได้3ล้านเขาก็มาให้เดือนหนึ่งถูกป่ะเพราะเขายกไปแล้วไงโอ้ตอนนั้นเขายังใหม่พี่เบ๊ถูกไหมตอนอยู่บีจีเขายังใหม่นี่เขาไม่ได้โปรไฟล์ตอนนูละวะเนี่ยเขาไม่ได้โปรไฟล์คือทำไอ้นี่ไงไอ้โตกุชิลิสน่ะทำขึ้นมาจาก J2 เป็น J1 อ๋อแล้วไปอยู่อุระวะแล้วอยู่อุระวะถึงเอาไปถ้า3ล้านเขามีใครจ้าง
สามล้านทีมงานไหมหรือว่าโอ้โหมันก็ต้องของเขาแหละครับแต่ผมสร้างมาก็ไม่น้อยหรอกน่าจะมีตัวเลือกเยอะกว่านี้ถ้าสามล้านแต่ว่าส่วนหนึ่งนะสามล้านก็อาจทำให้เขายังว่างงานอยู่ก็ได้นะถูกไหมคือพอเคสมาวงเงินอย่างเงี้ยมันก็จะมีรายชื่อโค้ดในดิสแบบเยอะมากที่เข้าใจไหมที่จะมาอยู่ในนี้ได้นะอันนี้คือไฟนอลลิสต์ที่ตอนแรกตัดมานะยังมีขาหลายคนมิลอสโจซิกใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ในสไตล์ที่ประจวบจะเป็นนะครับคือเขาก็ผมก็พยายามเช็คมาให้ก็มีประมาณนี้ก็ถ้าเกิดจะเปลี่ยนมันก็ต้องชัดเจนอ่ะผมว่าไม่เกินสัปดาห์นี้มันต้องชัดแล้วนะก็ยังงงอยู่ว่าทำไมโอ่งไม่ทำอ่ะพี่โอ่งเป็นที่ปรึกษาก็ผมว่าเขาอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนคือเขาไม่อยากวนประโยคที่พี่พูดกับสุโขทัยอ่ะวนลูปอ่ะเขาไม่อยากวนไม่เลยอยากไม่อยากทำด้วยเพราะมันอยากไปอยู่ตรงนั้นแล้วถูกปะคือผมว่าพี่เขามองถึงการแบบขึ้นในเป็นเทคนิคแล้วแต่ว่าต้องอยู่ที่ว่าใครจะซัพพอร์ตเขาแล้วทำงานร่วมกับเขาได้ไงใช่แต่ว่าคนที่ประจวบหามาต้องเข้าไอโอ่งได้ด้วยยังเตี้ยกับกระเด็ดไม่อยู่หนาหรอกถูกไหมใช่แต่พวกฝรั่งอะไรก็ต้องไปดูปรับวัฒนธรรมกันคืออย่างนี้ที่อีมาเนี่ยอย่างน้อยโอเคเรื่องฟุตบอลมาคุยกันได้เอาถูกป่ะล่ะใช่มันต้องไม่ต้องถึงขนาดที่แบบว่าโอ้มาแล้วต้องใช่ไหมคือคุณอยู่เมืองไทยคุณก็ต้องฟังคนไทยใช่ไม่ใช่ว่าฟังในลักษณะที่แบบเราจะพาไปเสียนะเราก็แค่แนะนำถูกป่ะล่ะอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอดูความเคลื่อนไหวก็ถ้าเป็นสโมสรก็คงจะเป็นในส่วนเนี่ยไม่กี่ทีมละเพราะตอนนี้มันเข้าปลูกทีมชาติไปแล้วทีมที่จะเปลี่ยนโค้ชตอนนี้ก็เป็นประจวบเพราะว่าได้ปรับไปแล้วเราว่างอยู่ใช่ไหมที่เหลือก็ยังต้องเดินต่ออยู่แล้วนะครับ